สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตทนายความของนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดานายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยเปิดเผยถึงการเตรียมการฟ้องร้องดำเนินคดีกลับต่อนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งสปีดโบ๊ทหลังจากเจ้าตัวเคยฟ้องศาลให้เอาผิดนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์เกี่ยวกับคดีและพาดพิงถึงนางสาวอิสรินโดยนายกฤษณะบอกว่าคดีนี้ศาลอาญามีนบุรีได้สั่งยกฟ้องไปแล้วแต่นางสาวอิสรินยังยื่นอุทธรณ์ต่อทั้งที่ศาลอุทธรณ์สั่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่าข้อความที่นายมงคลกิจระบุในโพสต์เป็นการแสดงความเห็นเท่านั้นเพราะบุคคลที่อยู่บนเรือไม่ได้มีเพียงคนเดียวจึงฟังไม่ได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทต่อนางสาวอิสรินดังนั้นทีมกฎหมายจึงพิจารณาจะฟ้องร้องกลับตามกฎหมายอาญามาตรา175ในเรื่องของการฟ้องเท็จโดยจะเรียกร้องค่าเสียหาย100ล้านบาทแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลว่าจะพิจารณาอย่างไรสำหรับตอนนี้ตนเองยังคงพกรูปของแตงโมนิดาติดตัวไว้ตลอดจนแทบจะขาดแล้วเพราะยังมีอะไรที่ค้างคาใจเกี่ยวกับคดีทั้งนี้ยืนยันว่าพร้อมจะทวงหาความยุติธรรมให้กับแตงโมต่อไปก่อนหน้านี้นายประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกอัยการสูงสุดพร้อมด้วยนางสาวสุภาพรนิปวนิชหรืออัยการดาวอัยการจังหวัดนนทบุรีแถลงข่าวสั่งฟ้องผู้ต้องหา6คนประกอบด้วยนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอนายไพบูลย์ตีการจนานันท์หรือโรเบิร์ตนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนนายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบและนายพิมพ์ธรรมธีรศรีหรือเอ็มซึ่งเป็นกุนซือที่ให้คำปรึกษาโดยเป็นคดีการเสียชีวิตของดารานักแสดงชื่อดังแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์โดยอัยการจังหวัดนนทบุรีได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาสำหรับนายปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเดินเรือโดยไม่มีใบอนุญาตทิ้งสิ่งของปฏิกูลลงในแม่น้ำใช้เรือที่ใบอนุญาตหมดอายุและแจ้งข้อความเท็จนายไพบูลย์ตีการจนานันท์หรือโรเบิร์ตกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายควบคุมเรือโดยไม่มีใบอนุญาตใช้เรือที่ใบอนุญาตหมดอายุทิ้งสิ่งของปฏิกูลลงในแม่น้ำนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบทำลายหลักฐานในคดีทิ้งสิ่งของปฏิกูลลงในแม่น้ำกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกในข้อหาทำลายหลักฐานในคดีแจ้งความอันเป็นเท็จกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและนายพิมพ์ธรรมธีรศรีหรือเอ็มกุนซือที่ให้คำปรึกษาแนะนำคนบนเรือในการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำลายหลักฐานในคดีใช้ให้ผู้อื่นแจ้งความอันเป็นเท็จโดยคดีแตงโมก่อนหน้านี้มีคำสั่งเลื่อนมาแล้ว3ครั้งคือเมื่อวันที่27พฤษภาคม2565อัยการมีคำสั่งเลื่อนโดยให้เหตุผลว่าอธิบดีอัยการภาคหนึ่งยังพิจารณาสำนวนไม่เสร็จจากนั้นครั้งที่2เมื่อวันที่23มิถุนายน2565ถูกสั่งเลื่อนอีกครั้งเนื่องจากพนักงานสอบสวนส่งสำนวนที่ให้สอบสวนเพิ่มเติมกลับคืนมาระยะกระชั้นชิดทำให้อัยการพิจารณาไม่ทันและครั้งที่3 7กรกฎาคม2565สาเหตุจากการพิจารณาสำนวนบางส่วนซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินการตามปกติ